โมเมนต์เหนื่อยๆกับวันหนักสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับก็มาดิครับซ่าสดชื่นตื่นเย้คุณผู้ชมมากลับมาช่วงนี้เดี๋ยวคุยเรื่องสินค้านี่ก่อนนะเย่ใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยคือสามารถซื้อได้แล้วผ่านทางช็อปของ Voice Plaza เนาะหน้าเว็บหลังจากที่บ่นว่าเอ้าก็มีขายแค่ฟู้ดแลนด์กับวิลล่าแล้วคนอยู่เชียงใหม่หัดใหญ่ซื้อไงค่ะสรุปก็คือสั่งกับเราได้เลยนะฮะครับก็จะเข้าใจว่าจะขายเป็นแพ็คนะครับมีอยู่6กระป๋อง6กระป๋องนะฮะทีนี้เนี่ยโปรโมชั่นก็คือว่ามัน6กระป๋องใน150บาทใช่มั้ยใช่ฮะแต่ว่าถ้าซื้อ3แพ็คแถม1นะก็คือ3แถม1อ่ะซื้อ18แถมไปอีก6ก็เป็น24นะฮะแต่ทีนี้ในกรณีของเย่เนี่ยนะฮะย้ำอีกทีนะครับสั่งได้ทางเว็บไซต์เท่านั้นคือ www.voicetv นะฮะ .shop เท่านั้นนะครับนะฮะ voicetv.shop ครับเดี๋ยวขอถามนิดนึงว่ามันเป็นเครื่องดื่มยังไงมันเป็นเครื่องดื่มเค้าเรียกว่าอะไรครับเหมือนชูกำลังอ่ะพี่แขกแต่ว่าไม่มีน้ำตาลและรสลิ้นจี่มีคาเฟอีน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 อ๋อดื่มแล้วดีดดีกินแล้วดีที่แต่พี่ก็ไม่ได้ดีคือพี่จะดีกว่านี้อ่ะพี่ลองคิดดูคุณผู้ชมลองจินตนาการว่าเขาดีกว่านี้อ่ะนะผมนั่งตรงเนี้ยเออแล้วเขาดีกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรกายร้ายงั้นพี่ไข่ไม่ควรดื่มกินได้พี่แต่อร่อยเพราะว่าเป็นลิ้นจี่ไงเขาเป็นลิ้นจี่เนี่ยเปิดมาเตะจมูกเลยใช่ไหมฮะแล้วที่น่าสนใจคือตัวคาเฟอีนเนี่ยนะครับเป็นกัวราน่าพี่แขกที่มาจากบราซิลนะซึ่งก็มีเขาเรียกว่าฤทธิ์คาเฟอีนที่ดีกว่ากาแฟครับแล้วก็ยังไงห้ามดื่มเกินวันละกี่กระป๋องนะมันเออนี่ลืมน้ำตาล 0% ด้วยครับไม่คือถ้ามันเป็นคาเฟอีนที่ดีกว่ามันกินได้แบบไม่จำกัดด้วยหรือเปล่าแล้วแต่ว่ายูรับพลังดีดได้แค่ไหนหรือคนรอบข้างยูรับพลังดีดจากยูได้แค่ไหนห้ามดื่มเกินเวลา2กระป๋องเห็นไหมเพราะว่ามันจะมีผลต่อผลข้างเคียงต่อการนอนหลับใช่มีคำเตือนนิดนึงนะฮะนี่โหภาษายากจังผู้ที่มีสภาวะฟีนิลคีโตนูเรียผลิตภัณฑ์นี้มีฟีนิลอะลานีนคือผมก็คือไม่ทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนลิโพอ่ะนึกออกป่ะคือคนเราอ่ะจะคุ้นเคยกับการดื่มลิโพดื่มกระทิงแดงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังอธิบายกันง่ายๆเย่เป็นเครื่องดื่มชูกำลังแต่เป็นเครื่องดื่มชูกำลังแบบคนรุ่นใหม่เพราะสปาร์คลิงใช่มั้ยสปาร์คลิงครับมันเป็นสปาร์คลิงแล้วก็จะมีรสชาติแบบรสผลไม้รสลิ้นจี่รสแบบหอมหวานหอมหวานขณะเดียวกันก็เป็นน้ำตาลแบบน้ำตาล 0% แล้วก็มีคาเฟอีนแบบไฮโซนิดนึงเป็นคาเฟอีนแบบและที่สำคัญคือเดือนหลังปีใหม่เนี่ยจะมีรสใหม่ๆเข้ามานะมีรสพวกสตรอเบอรี่สับปะรดอะไรพวกนี้เข้ามาเพิ่มเติมด้วยทางเลือกของเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะน้องกายก็เห็นวันนี้ได้มีการคุยกับทางผู้บริหารก็ได้ขอให้ทำรุ่นที่มันมีแอลกอฮอล์ผสมไปด้วยอันนั้นไฮบอลแล้วค่ะเขาท่านะเลิกรายการเขาท่านะเป็นไฮบอลกลืนน้ำลายแล้วเนี่ยนะก็หายไปทันทีนะแต่ฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะว่ายังสั่งกับทางโทรศัพท์ไม่ได้นะอันนี้หน้าเว็บอย่างเดียวไปที่ voice.shop ค่ะง่ายมันง่ายนะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆด้วยเนาะนะครับย้ำอีกทีนึงอีกสั้นๆนะฮะหมูแผ่นนะครับ39บาทน้ำพริกเหลือ79บาทแล้วก็มันหวานรสบาร์บีคิววันนี้ไม่อยู่อยู่ไหนละบาท89บาทตรานางแบกกุ้งอ๋อเนี่ยเขามีคนแบกกุ้งแขกแบกกุ้งอ๋อเออแล้วมันไปตั้งอยู่ตรงนั้นโดยบังเอิญด้วยนะไม่โดยบังเอิญอะไรเขาแซมลืมไงแซมลืมก็ต้องอยู่กับพี่แขกเพราะมันเป็นชื่อรายการพี่แขกไงตาสว่างก็ตั้งอยู่ตรงนั้นนะอ๋อคือมาทั้งหมดเนี่ยของพี่แขกหมดแหละส่วนใหญ่พี่แขกก็คิดอะรายการผมปักแจวพี่แขกก็คิดเออชื่อรายการของวิโรจน์ก็เป็นพี่แขกคิดนะวิโรจน์ปักแจวเนี่ยนะครับฝากด้วยนะผู้ส่งอิทธิพลตัวจริงประกาศไว้ตรงนี้เนี่ยผู้มีบารมีเหนือ voice ตัวนี้มีบารมีเหนือ CEO ไม่ใช่นะฮะพี่เมย์สะดุ้งเลยนะฮะซีโอเบรกแรกคุยเรื่องเรือล่มไปแล้วฮะนะเบรกนี้มาดูสภาล่มหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันล่มบ่อยมากนะฮะแล้วมันมีข่าวว่าประธานสภาคุณชวนเนี่ยมาให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้มันมีส.ส.บางคนไงไอ้บางกรรมธิการไปดูงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าไปกองกันอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมไปดูงานอ่ะแล้วทำไมฮะนี่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอีกแล้วว่าคนอื่นเข้าไปต้องใช้งบประมาณให้หมดคือพูดมันเหมือนว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดกฎหมายอย่างนั้นอ่ะครับครับเขาไม่ได้ผิดกฎหมายนะฮะแต่ประเด็นก็คือการทำงานของพวกคุณโดยเฉพาะต
ัวประธานรัฐสภาซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมสิ่งเหล่านี้ว่าควรจะเกิดเมื่อไหร่ไม่ควรจะเกิดเมื่อไหร่ถูกไหมฮะมีความสำคัญต่อช่วงการเปิดสมัยประชุมสภายังไงหน้าที่ของท่านนะที่จะต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปโทษนะครับโยนขี้ใส่คนอื่นเขาหรอกนะว่าเป็นเที่ยวญี่ปุ่นกันนะไม่แต่นี่นะฮะไม่เป็นไรคือเรื่องประชาธิปัตย์ต้องยกให้ต้องยกเขาเออยังไม่ทันยังไม่ทันไม่ได้พี่แขกมันอุบาทอ่ะคือฟังดูแล้วรู้อ่ะไม่ใช่ป่ะสภาเขาชี้แจงแล้วไงว่าสสกรรมธิการที่ไปดูงานญี่ปุ่นมันมีอยู่นิดเดียวเองแล้วงบมันได้กมท.ละ700,000เองมันไม่ได้มีงบไปผ่าแล้วนั่นก็อีกเรื่องนึงอ่ะนะแต่ก็ข่าวคืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวอ่านเต็มๆก่อนวันนี้คุณชวนหลีกภัยเนี่ยออกมากล่าวถึงการประชุมสภาที่ล่มบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งเมื่อวานด้วยว่ามาปล่อยคลิปกดกาแฟเองไม่ใช่ไม่มีอันนั้นก็ต้องเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนปล่อยภาพโดยระบุว่าหวังจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในการประชุมสัปดาห์สุดท้ายก่อนปีใหม่แต่ว่าส่วนหนึ่งตอนนี้สมาชิกไปกองกันอยู่ที่ญี่ปุ่นเยอะนะฮะลาไปกับกรรมธิการเพราะเป็นช่วงที่กรรมธิการต้องใช้งบส่วนใหญ่เดินทางกันวันนี้แหละก็คือ22ธันวาและจะกลับกันวันที่27ธันวาคมคือนู่นนะสัปดาห์ปลายสัปดาห์นู่นเลยสัปดาห์หน้านะฮะแต่การประชุมสภาเมื่อวานขาดองค์ประชุมไป4คนแต่ประธานในที่ประชุมไม่รอหากรออีกสัก20นาทีองค์ประชุมก็อาจจะพร้อมนะฮะแรงกล่าวนะครับยอมรับว่าสภาตอนนี้เนี่ยนะฮะว้าเหวนะเพราะสมาชิกของพรรคแต่ละพรรคมีการเปลี่ยนแปลงลาออกเกือบทุกวันจุดนี้สร้างความสับสนอยู่พอสมควรแต่ถ้าหน้าจริงนะฮะอยากจะโทษกรรมาธิการจริงก็เอามาแฉให้ดูหน่อยฮะครับใครไปใครไปเมื่อไหร่อยู่พรรคไหนกันบ้างครับโอ้อยากให้เจอมีพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในนั้นนะฮะ เดี๋ยวเขาจะหาว่าเนี่ยประธานพรรคเขาไม่สั่งสอนเดี๋ยวเขามีอาจจะมีสปิริตไงพรรคตัวเองก็ด่าอะไรเงี้ยลาออกไปเลยครับ ส่วนการประชุมสภาวันนี้ฮะเป็นอีกครั้งที่สภาล่ม ไม่ใช่แค่เมื่อวานวันนี้ด้วยนะฮะปิดการประชุมไปสักประมาณ4โมงเศษๆที่ผ่านมาช่วงเย็นนะแล้วก็มีรายงานว่าหลังวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินการกระทรวงการคลังนะฮะเรื่องกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดประจำปีงบประมาณ65คุณอุบลศักดิ์บัวหลวงงามสสลพบุรีเพื่อไทยลุกขึ้นหารือว่าควรจะพิจารณาต่อไหมเนื่องจากเห็นแล้วว่าสมาชิกในห้องประชุมมีน้อยนะฮะไม่รู้ว่าจะอภิปรายให้ใครฟังมองซ้ายมองขวามีอยู่ไม่เกิน20คนเท่านั้น จะขอตรวจสอบองค์ประชุมได้ไหมนะพร้อมระบุนะฮะผมอยากให้สสมีส่วนร่วมฟังอยากให้ประธานกดออดเชิญสสที่มีอยู่จริงเนี่ยเข้ามาจริงๆไม่มีคุณภาพเลยผมนั่งฟังมาตลอดจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยหันไปหันมาไม่เห็นใครเลยอยากให้ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อศักดิ์ศรีการทำงานของสภาอย่างไรก็ดีนะครับคุณสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1พยายามต่อรองนะฮะว่าต่อไปจะเป็นการรับทราบรายงานนะครับของกรรมาธิการซึ่งเป็นสสเช่นกันและพร้อมจะขึ้นชี้แจงอยู่แล้วขณะนี้กำลังรอนะครับอย่างน้อยขอให้รอผ่านไปอีกสักคณะเพราะการประชุมถ่ายทอดสดให้ประชาชนรับฟังและสมาชิกก็สามารถได้ยินเสียงอยู่แล้วแม้จะอยู่ข้างนอกแต่เมื่อสสอุบลศักดิ์ยังคงยืนยันนะครับให้กดออดเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมเพราะกลัวว่าถึงคิวของตนอภิปรายแล้วจะเหลืออยู่คนเดียวโอ้ยเศร้าเลยนะมันว้าเหวจริงยืนอภิปรายคนเดียวเราไม่มีใครฟังเลยแล้วคุณพ่อมดดำนี่กล่าวยิ่งกว่านั้นนะฮะบอกว่าโอเคถ้างั้นผมหิวข้าวแล้วปิดประชุมฮะเอาละครับปิดไปเลยฮะปิดเลยฮะผมหิวข้าวแล้วเนี่ยนะแล้วก็บอกคุณชวนว่าผมรับเองนี่นะฮะนะนี่ยกมือไหว้คุณชวนด้วยใช่ไหมเนี่ยคือคุณชวนนั่งอยู่ข้างๆนะเตรียมสลับสับเปลี่ยนมาเป็นประธานเขาไปอะไรนะไปดูงานกันแต่ผมจะไปกินข้าวครับ ทีนี้ไอ้สภาล่มนี่ก็ส่วนหนึ่งนะพรบกัญชาเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้มันมีอะไรมาแทรกอีกนะฮะของที่สภาสักอย่างนึงซึ่งคือต้องบอกนี่ก่อนว่าไอ้สภาชุดนี้มันปิดสมัยประชุมวันที่28กุมภาพันธ์นะคุณผู้ชมนับจากนี้ปิดเว้นปีใหม่ปีอีกเนี่ยมันหยุดราชการอีกเนี่ยผมว่าไม่ถึง2เดือนดีอ่ะถูกมั้ยฮะซึ่งช่วงบ่าย3ครึ่งที่ผ่านมาคุณชวนนั้นเปิดเผยผลการประชุมร่วมกับผู้แทนของวิปรัฐบาลวิฝ่ายค้านนะครับในเรื่องของการพิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงมติที่ประชุมสรุปว่าจะมีการนัดประชุมนัดพิเศษกันวันพุธหน้า28ธันวาก่อนช่วงหยุดปีใหม่โดยจะนำร่างที่วุฒิสภาแก้ไขแล้วส่งกลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบอีกครั้งนะครับประกอบไปด้วยก็คือมีร่างพรบสถาปนิกคุ้มครองแรงงานการเดินเรือในหน้าน้ำไทยนะครับกองทุนบำเหน็จบำนาญนะครับแต่ที่อ่านมาทั้งหมดไม่มีร่างกัญชากัญชงนะเพราะนะครับมตินะครับที่ประชุมให้พักการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชงกัญชาไว้ก่อนโดยจะกลับมาประชุมตามปกติครั้งในวันที่4มกราคมนะครับคุณชวนยังยอมรับนะครับแม้ว่าจะมีส.ส.ไม่อยากให้มีการประชุมในช่วงใกล้วันหยุดปีใหม่แต่ในช่วงวันดังกล่าวยังเป็นวันทำการของทางราชการที่ส.ส.ต้องปฏิบัติหน้าที่จึงกำชับให้ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมาร่วมกันประชุมสภาผู้แทนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี
นะฮะขณะที่โอ้คุณสุภชัยใจสมุทรยังไงฮะโอ้เป็นประธานกมธ.โกรธดีโกรธดีนะฮะบอกว่าเนี่ยตนเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องเร่งพิจารณาร่างกฎหมายที่ผ่านสว.ให้เสร็จเพื่อประกาศใช้แต่ว่าร่างพรบ.กัญชาเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันนะนะครับแล้วมันก็จำเป็นต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จในสภาชุดนี้เมื่อวานนี้เราอ่านไปเนี่ยเขาถึงแค่มาตรา7เองป่ะมีตั้งกี่มาตราแก้ไขใหม่มี90มาตราได้มั้ยนะฮะดูหนทางยาวไกลนะครับก็แต่ว่าน่าจะเสร็จภายในเดือนมกราคมนะฮะแต่พอมีวันพุธหน้ามันมีวาระพิเศษเข้ามาก็ทำให้ร่างพรบกัญชาเนี่ยอาจจะช้าเข้าไปอีกทีนี้ประเด็นคือมีคนมองว่ามีความพยายามจะลากยาวร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปจนยุบสภาหรือเปล่าก็คือเรียกได้ว่าเตะสกัดภูมิใจไทยอ่ะเกมเตะสกัดผลงานภูมิใจไทยหรือเปล่าคุณสุภชัยก็บอกว่าวันนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาติและประชาชนนะสิ่งที่เรากำลังทำคือจะต้องมีกฎหมายมากำกับดูแลเรื่องกัญชาให้ได้แต่การที่จะให้มันเกิดสมบูรณ์แบบเลยเนี่ยเป็นที่ยอมรับองค์กรระดับประเทศเช่น UN เกี่ยวกับข้อตกลงอนุสัญญาปี1961เนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องมีกฎหมายมีพรบออกมาเรกูเลตเรื่องการใช้กัญชาหลังจากการปลดล็อกเขาก็ยืนยันว่าอย่าคิดแต่อันนี้พูดจากมุมมองของคุณสุภชัยซึ่งอยู่ภูมิใจไทยก็มองว่าอย่าคิดเล่นเกมการเมืองกันเลยอ่ะขอให้เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักได้ไหมครับนะฮะก็ในฐานะเจ้าของโปรเจกต์ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเอ้ยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหน่อยทีนี้ถ้าไม่ทันสภาเนี่ยนะฮะถ้าตามข้อกฎหมายคือมันต้องเสนอใหม่ตั้งแต่แรกเลยใช่ปะกฎหมายมันจะไปกับสภาชุดนี้เลยมั้งใช่ไหมพอไล่รัฐบาลชุดใหม่มีสสชุดใหม่มาอีก500ก็อาจจะต้องเสนอกันใหม่ร่างกันใหม่ก็ตกไปเลยก็ตกไปเลยแต่ว่าจะมันปลดล็อกแล้วมันจะไปไงต่อนั่นสินั่นสิฮะนะฮะอันนี้คือหนักใจนะแล้วก็ตกลงเขามาใช่ไหมคุณรุทินลองถามพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเห็นจะเขียนจดหมายเดี๋ยวเขียนจดหมายถึงพี่แขกจะเข้าก็ได้นะสัมภาษณ์เลยไม่อาจารย์ย่อคือพี่แขกมองว่าพรรคภูมิใจไทยอ่ะต้องซีเรียสที่จะทำความเข้าใจกับสังคมแบบออนเนสแล้วอธิบายว่าเราจำเป็นต้องมีพรบเรื่องนี้แล้วก็ไขข้อข้องใจให้กระจ่างได้ทุกข้อคอรหาเอื้อในทุนหรือเปล่าเป็นห่วงเด็กและเยาวชนยกมาเลยในพรบเนี้ยมีกฎหมายป้องกันเด็กและเยาวชนยังไง มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจ SME และผู้ประกอบการรายย่อยยังไง ไอ้เรื่องที่เถียงกันอะปลูกได้ครัวเรือนละกี่ต้นอะ อะทำไมหาเสียงว่า6ต้นแต่ทำไมในกฎหมายออก15ต้น มีเหตุผลอะไรแล้วถ้าวันเนี้ยพี่เอากัญชาพี่ไปขอกัญชาวิโรจน์แล้วพี่ต้มไก่ที่บ้านแล้ววิโรจน์บอกว่าเดี๋ยวต้มไก่เสร็จอ่ะผมขอถ้วยหนึ่งอันนี้พี่ถือว่าแสวงหาผลประโยชน์จากกัญชาแล้วพี่จะโดนจับหรือเปล่าเรื่องแบบนี้ภูมิใจไทยออกมาเคลียร์แล้วก็บอกว่าจบเลยนะแล้วก็บอกว่ามันต้องจบเพราะถ้ามันไม่จบอะเราปลดล็อกแล้วเนี่ยมันเหมือนผีไม่มีได้สายสินอะมันไปทั่วเลยคราวนี้คุณปล่อยผีออกมาแล้วคุณก็ต้องมีสายสินมีบทสวดมนต์มีอะไรมากำกับผีตัวนี้นิดนึงว่าผีตัวนี้มันจะทำงานภายใต้ขอบเขตของมันยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์ทางการแพทย์ยังไงแล้วคำว่าสันทนาการอาจารย์วิโรจน์คนไทยอ่ะคือในภาษาอังกฤษอ่ะมีบอกว่ากัญชาเพื่อการแพทย์แล้วก็ recreation ครับซึ่งพอมาแปลเป็นภาษาไทยมันแปลว่าสันทนาการเพราะสันทนาการปุ๊บอ่ะจินตนาการพี่ไปนู่นแล้วนะไอ้พงานแล้วนะปาร์ตี้ฟูมูนแล้วนะอย่างนี้ใช่ไหมสันทนาการคุณก็ต้องมาอธิบายว่าสันทนาการเนี่ยไม่ใช่แบบนี้สันทนาการคืออะไรมันเลกูเลตยังไงอีร้านที่เปิดให้กัญชาแบบผ่อนคลายเนี่ยมันทำงานยังไงเพราะว่าคนก็ไม่รู้เรื่องเยอะแล้วคนไทยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับดรักเลยนะน้อยมากเนี่ยพอพูดว่าสันทนาการเอ๊ะบ้องบ้องควันขโมงไม่ใช่ recreational ครับเนี่ยพรุ่งนี้ใครเจอคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าอยู่ไม่ทำอันเนี้ยก็หลุดเพราะมันถูกเอาไปใช้เป็นเกมการเมืองครับนะฮะเดี๋ยวนี่ดิกินเย่เหรอเนี่ยดีเบอร์เนี่ยนี่อะไรวิโรดวิโรดต้องเติมเย่แล้วนะผมกลัวอะไรวิโรดดูง่วงพี่แขกถามตั้งแต่วันนี้คุณอนุทินดูอยู่พรุ่งนี้ไม่มาเลยนะเว้ยแม่จะมาวันนี้อาจารย์ดูเบาลงเลยนะนะคนนี้ดูเบาไปเลยกินเย่แล้วลงเลยวิโรดต้องเติมเย่ที่เติมส่วนพี่ต้องเติมกัญชาครับจะได้ค่อยๆช้าๆจังหวะได้ช้าลงช้าลงสบายๆเผอิญว่าก่อนเข้ารายการนี้จัดปากแจ๋วไปไง
ว่ามันเรนไปแล้วเรนมันดีดไปแล้วตอนนั้นแหละของลงมันต้องเติมใช่ไหมเขาบอกได้2กระป๋องไงรอกระป๋องที่2ครับไม่เป็นไรขอมีข่าวประชาธิปัตย์ต่อมาเรื่อยๆอัตโนมัติพลังงานของวิโรจน์หล่อเลี้ยงได้ด้วยข่าวประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ฮะเอาข่าวคุณชวนมาอ่านใหม่เลยไม่ไรได้ครับนะฮะล่มเนิมเพราะว่าเขาอะไรนะไปโกงกันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะใช่ใช่ว้าเวช่วงนี้ว้าเวนะฮะอ้าวพลเอกประวิตรวันนี้บ่าย3ที่ผ่านมานะครับทางเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะครับหานจื้อเฉียงนะฮะได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในโอกาสเข้ารับหน้าที่พอสื่อสัมภาษณ์พลเอกประวิตรเกี่ยวกับกรณีส.ส.พลังประชารัฐทยอยลาออกนะครับพลเอกประวิตรไม่ตอบนะครับที่น่าสังเกตก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่3แล้วสั้นๆนะฮะข่าวนี้ก็คือว่าพลเอกประวิตรนั้นไม่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการเมืองที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์แต่ไม่อารมณ์เสียนะเขาบอกว่ายิ้มหวานมีทูตมาใส่นักข่าวมาอย่างเดียวใช่ไหมในขณะที่ที่ทำการพลังประชารัฐสิฮะเดือดนะครับวันนี้มีการจัดกิจกรรมอบรมว่าที่ผู้สมัครพลังประชารัฐนะรุ่นที่2โดยมีคุณวิรัตรัตนเศรนะส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคและคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะคุณนิพิษอินทรสมบัตินะฮะเป็นวิทยากรโดยคุณวิรัตนะฮะระบุนะครับก่อนการอบรมว่าพลเอกประวิตรเนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคได้กำหนดนะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ต้องรู้แนวปฏิบัติในการลงสมัครนะฮะก่อนจะออกไปหาเสียงเลือกตั้งโดยการอบรมครั้งนี้จะเน้นให้ผู้สมัครนะลองถูกเท่านั้นเพราะในอดีตลองผิดมากกว่าลองถูกคราวนี้จะตั้งใจถ่ายทอดสิ่งที่ถูกให้ลูกๆรุ่นหลานตามให้พวกเราตามทันครับกุรัตเผยนะฮะจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคอีกครั้งในวันที่14มกราคมโดยจะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แต่หัวหน้าพรรคยังเป็นพลเอกประวิตรเช่นเดิมจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะกรรมการบริหารพรรคเท่านั้นครับนะฮะแล้วก็คุณวิรัตก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับขณะนี้วางตัวผู้สมัครส.ส.ของพลังประชารัฐคืบหน้ามากกว่า 80% แล้วสำหรับในพื้นที่กทม.กำลังดูรายละเอียดแต่เบื้องต้นมีผู้ใหญ่ที่เป็นมืออาชีพมาช่วยดูแลกันเยอะครับทั้งนี้พลเอกประวิตรจะเป็นผู้ดูแลในกทม.เองส่วนการจัดนะครับแม่ทัพรับผิดชอบในแต่ละภาคตอนนี้มีผู้รับผิดชอบชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าผู้สมัครคนใดอยากจะขึ้นกับส่วนกลางหรือขึ้นตรงกับหัวหน้าพรรคถือเป็นอีกกรณีหนึ่งขอให้เป็นบางกรณีไปส่วนจะเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ครบ400เขตเมื่อไหร่นั้นคิดว่าก่อนวันระดมทุนพรรคน่าจะชัดเจนหมดเพราะเราทำมานานแล้วแต่อันนี้มันน่าสนใจมากนะมีเขาเรียกว่าหัวหน้าในแต่ละภาคในแต่ละภาคใช่ไหมแต่บอกใครอยากจะมาขึ้นกับส่วนกลางหรือซึ่งกับหัวหน้าพรรคก็ทำได้นะอ๋อเหรอฮะแต่เป็นข้อมันเป็นข้อยกเว้นครับอันนี้งงอ่ะงงคืออะไรฮะคือยังไงแบบประเภทอาจจะเคยอยู่คนละพรรคเคยเหยียบตีนมาก่อนไหมพี่แขกแต่พอต้องมาอยู่แล้วก็เลยแบบเดี๋ยวมีปัญหาเหมือนพี่เคยอยู่คนละพรรคกับวิโรจน์อ่ะแล้ววิโรจน์มาดูพรรคเหนือฮะแล้วพี่ต้องไปขึ้นตรงกับวิโรจน์เลยก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวมีเรื่องไงไปขึ้นตรงกับประวิตรแล้วประวิตรมาขี่วิโรจน์อีกทีสนุกเลยเนี่ยแต่เรื่องเลือดไหลเนี่ยเขายืนยันว่าเช็คดูแล้วไม่เยอะนะแล้วก็จะมีเลือดใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็หวังว่าพื้นที่กทมจะเอาเต็มร้อยเลยนะ 100% นะเต็มร้อยคือชนะเต็มร้อยคือแลนด์สไลด์กรุงเทพเนี่ยไม่ส่งลงอ๋อส่งลงตกใจว่าจะเอาชนะใจคุณวิรัตไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลขนาดนั้นครับไม่แน่ผู้สื่อข่าวถามว่าตั้งเป้าส.ส.ในพื้นที่กทม.เอาไว้เท่าไหร่เราอย่าไปวางเป้าเลยว่าต้องได้ 100% อ๋อก็คือประเมินได้อยู่ประเมินได้อยู่เขาบอกว่าที่แน่ๆเนี่ยประเมินว่าน่าจะได้20ที่นั่งอะไรประมาณนี้ครับนะฮะ20ที่นั่งเหลือฮะนะฮะในกรุงเทพเนี่ยนะฮะจาก33นะโอ้โหใจคอคุณจะไม่ครั้งที่แล้วประเมินว่าพปชรจะได้20ที่นั่งแต่ผลออกมาได้ตั้งเกือบ120ที่นั่งอ๋อนี่หมายถึงว่าระดับประเทศประเทศใจหมดหัวใจคอคุณวิ่งขวัญอยู่มั้ยกับพรรคเนี่ยยังอยู่รัฐบอกยังอยู่นะฮะยังโทรศัพท์คุยกันอยู่เลยไม่ต้องเป็นห่วงถามว่าคุณวิ่งขวัญรู้สึกแย่หรือไม่ที่สมาชิกพรรคสนับสนุนหัวหน้าพรรคให้เป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวนะคุณวิรัตกล่าวว่าไม่มีหรอกอะไรบางครั้งก็นิดๆหน่อยๆก็ไม่มีอะไรอย่างไรก็ตามตอนนี้นายวิ่งขวัญกำลังทำการบ้านเรื่องเศรษฐกิจที่รับมาจากหัวหน้าพรรคไปทำนะฮะนี่จุดเดือดมันอยู่ตรงนี้นักข่าวถามว่ามีบางคนหรือไม่ที่มีชื่อว่าไปแล้วจะขอกลับมานายวิรัตก็บอกว่าอ๋อไปแล้วและกลับมาไม่รับนะไปแล้วไปเลยนะโอ้ครับหมายถึงพลเอกประยุทธ์แน่นอนนะแล้วแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดเปลี่ยนใจแล้วอยากกลับมาจะทำยังไงคุณวิรัตบอกว่าสมาชิกพรรคบอกว่าเว้นแต่หัวหน้าพรรคจะอนุญาตให้กลับแต่คิดว่าเขาไม่กล้ากลับมาหรอกมันจะเป็นใครไปได้คะครับนอกจากคนนั้นคนเดียวนอกจากลุงตู่คนเดียวว่างั้นแหละนะผมพูดให้แล้วกันนะฮะผมจะบอกให้นะนะฮะ
เมื่อวานนี้ย้อนไปเมื่อวานนี้หน่อยนะฮะเขาพลังประชารัฐเขามีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครใช่ไหมฮะ55 คนนะครับคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคนะครับมีคือตอนนี้คุณสันตินี่ผมเข้าใจว่าเขาขึ้นบัญชีรายชื่อหรือเขาอยู่เพชรบูรณ์ไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อกี้มันมีรายละเอียดนิดนึงก็คือว่าเขาจะเปลี่ยนตัวกรรมการบริหารพรรคใหม่ใครเป็นส.ส.เขตก็ไม่ต้องเป็นละกกบห.เพราะว่าภารกิจเยอะจะโดนยุบพงยุบพรรคได้ไงใช่ไหมโดนร้องโดนใบแดงโดนอะไรก็เมื่อวานก็มีคุณสันตินะครับพร้อมพัฒน์คุณวิลาลัตนเศรษฐ์และคุณไพบูลย์นิติตะวันนี่ก็พังงาดนะนะคนไม่มีมุ้งตัวคนเดียวพังงาดเลยนะฮะร่วมกันแถลงเปิดตัวนะครับว่าที่ผู้สมัครนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งพื้นที่ภาคเหนืออีสานและใต้มีคุณอันวาสาและนะและคุณอิสมาเอลแบนอิบรอฮีมนะที่ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนอกจากนี้ยังมีส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจไทยที่ย้ายกลับมาพรรคพลังประชารัฐประกอบไปด้วยคุณบุญสิงห์นะฮะวรินทรักษ์พลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงและคุณจอมขวัญกลับบ้านเกาะนะฮะส.ส.สมุทรสาคร กลับมากันแล้วก็เรียบร้อยไปพักอื่นเดี๋ยวคุณธรรมนัสก็กลับก็คุณธรรมนัสส่งไปโคราชไปทำภารกิจแทนพลเอกประวิตรก็ใช่ไหมไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะฮะคุณมีคุณบุญสิงห์เขาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมฮะบอกว่าตนเคยอยู่พลังประชารัฐมาก่อนนะครับย้ายออกไปและการตัดสินใจกลับมาร่วมครั้งนี้เพราะมองเห็นความชัดเจนว่าพรรคพลังประชารัฐมีหัวหน้าพรรคที่ชื่อประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคที่ดีที่สุดนะครับและพรรคพลังประชารัฐค่อนข้างให้โอกาสส.ส.ได้แสดงออกความเห็นนะส.ส.เนี่ยมีบทบาทสูงครับวันนี้พี่น้องภาคเหนือ6-7 จังหวัดมาเสริมทัพบทบาทอยู่ไหนคือก็บอกไปเลยแล้วมีคนประยุทธ์ยังไม่ได้เป็นเลยตอนนี้บทบาทสูงแน่เพราะไม่มีพลเอกประยุทธ์มาขี่แล้วนี่ต่อไปประเภทมาประเภทมีโคตรงโคต้านี่ผมว่าจบแล้วคือตอนนี้แหละดูคนที่เหลืออยู่ในพลังประชารัฐแฮปปี้นะแฮปปี้พี่แล้วเหมือนแบบว่าแบบเขาเรียกเหยียบคันเร่งแล้วอะเรียบร้อยพร้อมทำงานก็ติดรูปหน้าตึกแล้วพี่คนนี้ห้ามเข้าอ่ะนะฮะมีภาพจากซีซีทีวีนะใจร้ายกับพี่พี่โลดนี่จริงเลยอ่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะผมจะเงื้อมองตลอดเมื่อไหร่ภาพจะคืนขับผ่านทุกวันไงพี่กินเย่เข้าไปก็อย่างนี้กินเย่นะฮะกินแล้วดีดเนี่ยดีดหนึ่งดีดสองเลยเนี่ยคุณวิรัตก็เชื่อว่าจะไม่มีการยุบสภาก็คือพูดง่ายๆคือว่าถ้ายุบสภาเกิดขึ้นนั้นจะไม่เกิน22 มีนาคมแต่ก็คือไม่มีเร็วๆนี้ถูกไหมก็คือว่าเอาง่ายๆคือว่าอยู่ครบวาระไม่ไหวหรอกคือครบวาระถ้าอยู่ครบเนี่ยนะฮะวันเลือกตั้งเขากำหนดแล้วไงคือ7 พฤษภาใช่ไหมแต่ว่าจะอยู่ครบเนี่ยไม่ได้หรอกก็คิดว่าน่าจะมีการยุบก่อนจะยุบเร็วยุบช้าถามว่าเรา3 คนเชื่อไงคิดว่าเชื่อว่ายุบช้ายุบช้าอยู่แล้วเพราะเขาต้องเคาะให้ได้เกิน25ยกเว้นเขาเคาะปั๊บแล้วเขารู้ว่าเขามีพอแล้วเนี่ยใช่ไหมจะยุบได้ใช่ไหมนิ้วทุกวันเพื่อที่จะเขาเรียกว่าขัดแข้งขัดขาคนอื่นนะใช่ไหมนิสัยเป็นแบบนี้นะส่วนส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยเบื้องต้น3 คนย้ายกลับนะฮะพลังประชารัฐนะครับจะทำให้ร้อยธรรมนัสเนี่ยกลับมาด้วยหรือไม่นะครับซึ่งคุณวิรัตเองบอกตนไม่ทราบให้ไปถามเลขาธิการพรรคและหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นในคนที่ถูกออกขับออกไปแล้วเนี่ยกลับมาไม่ต้อนรับแล้วในวงเล็บคนคนนั้นคนเดียวส่วนที่เหลือจะกลับก็ให้ไปขอพลเอกประวิตรเอาคนนั้นถ้าอยากกลับขอบคุณประวิตรไม่ได้ผมว่าไม่น่าคุยแล้วมั้งไม่มีสัญญาณตอบรับจากสัญญาณที่ท่านเรียกเลยจากสายที่ท่านเรียกและอัตตามีอีโก้สูงนะก็คือหลายท่านบอกว่าในที่ประชุมครม.พลเอกประยุทธ์ก็แสดงท่าทีใช่ไหมจับมือจับไม้แต่เท่าที่ผมได้ยินมาคือไม่ใช่ไม่โอเคคนละเรื่องเลยนะอีกเรื่องอีกนิดนึงนะโอ้โหถ้าเราพูดได้เนี่ยถ้าใหญ่พูดนะมันมีโค้ดคำพูดของพลเอกประวิตรด้วยนะโหดอ่ะนี่ใช่ไหมฮะเสียดายปากเลยใช่ไหมไม่ได้อ่ะนี่อีกนิดเดียวพอเรื่องส.ส.ตอนนี้ตกลงมีอยู่แค่219 คนแล้วนะครับก็คือลาออกเพิ่มอีกวันนี้เมื่อวานก็ออกวันนี้ก็ออกนะครับองค์ประชุมตอนนี้ใช่มันว้าเหวจริงจริงที่คุณชวนบอก220เมื่อวานองค์ประชุมตอนนี้องค์ประชุมเนี่ย219ก็ถือว่าเกินครึ่งแล้วนะครับก็คือมีส.ส.นะฮะลาออกเพิ่มอีกนะครับมีคุณณัฐพลจรัสรพีพงษ์สุรินทร์เขต2เศรษฐกิจไทยขอลาออกนะครับอันนี้ล่าสุดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งนึงครับนะคุณผู้ชมนะฮะในช่วงหน้าครับกลับมาตามกันต่อนะฮะนี่มีกรณีคุณเสรีพิสุทธิ์ด้วยใช่ไหมฮะนี่พักเสรีรวมไทยปาก็เดือดฮะครับแล้วคุณชูวิทย์ด้วยนะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้99.99% รสชาติเข้มข้นกลมกล่อม Voice Gogo Gogo แท้ 99.99% ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th
ัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่มวอ